สวัสดีเธอจ้าสวัสดีชื่นชีวียิ้มแย้มแจ่มใสมาพบกันวันนี้แสนดีใจรื่นเริงไปร้องรำให้สำราญสวัสดีค่ะเด็กๆเรามาพบกันอีกแล้วนะคะครูชื่อนางสาววชิราพรวงวิสิตชัยชื่อเล่นครูพึ่งนะคะวันนี้เราก็มาเรียนคณิตศาสตร์กับครูพึ่งกันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะเรามาดูเนื้อหาวันนี้กันนะคะเป็นการทบทวนการนับเลขโดยใช้นิ้วมือตั้งแต่เลข0ถึงเลข10นะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเรามาเริ่มตั้งแต่ตัวแรกกันเลยนะคะเลขอะไรเอ่ยเลข0นะคะเด็กๆเลข0ไม่มีค่านะคะเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆเลขอะไรเอ่ยเลข1นั่นเองค่ะเลข1นะคะตัวต่อไปค่ะเลขอะไรคะเลข2ค่ะเลข2ค่ะเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆเลขอะไรเอ่ยเลข3ค่ะเลข3ค่ะตัวต่อไปนะคะเด็กๆรู้จักหรือยังเอ่ยเลข4ค่ะเลข4ค่ะตัวต่อไปเลขอะไรนะเรามาดูกันนะคะเด็กๆเลข5ค่ะเลข5ค่ะตัวต่อไปนะคะเลข6ค่ะเลข6ค่ะเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆเลขอะไรเอ่ยเลข7ค่ะเลข7ค่ะตัวต่อไปนะคะเลขอะไรคะเลข8ค่ะเลข8ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเรามาดูตัวต่อไปกันนะคะเลขอะไรคะเด็กๆจำกันได้หรือยังคะเลข9ค่ะเลข9ค่ะเรามาถึงเลขสุดท้ายกันแล้วนะคะเลขอะไรเอ่ยเลขอะไรคะมี1กับ0เลข10ค่ะเลข10ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆยังไงครูพึ่งฝากเด็กๆทบทวนกันด้วยนะคะต่อไปเรามาดูวิธีการเขียนตัวเลขกันนะคะเด็กๆตั้งแต่เลข0ถึงเลข9นะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มตั้งแต่ตัวแรกกันเลยนะคะเด็กๆเลขอะไรเอ่ยเลข0นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนกันนะคะเวลาเด็กๆเขียนตัวเลขต้องเขียนให้ถูกวิธีนะคะเลข0นะคะเราเริ่มตั้งแต่จุดนี้นะลูกนะค่อยๆลากเส้นลงมานะคะแล้วก็ลากเส้นโค้งขึ้นไปนะคะไปบรรจบกันเลยนะคะเราก็จะได้เลข0นั่นเองค่ะตัวต่อไปค่ะเลขอะไรคะเด็กๆเลข1นั่นเองค่ะเรามาดูวิธีการเขียนกันนะคะเริ่มตั้งแต่จุดนี้นะคะลูกลากเส้นเฉียงขึ้นไปทางขวามือแล้วก็ลากเส้นตรงลงมานะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะเลข1นะคะเด็กๆเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะ
เลขอะไรเอ่ยเลข2นั่นเองค่ะเรามาดูวิธีการเขียนกันนะคะเริ่มตั้งแต่จุดนี้นะคะเด็กๆลากเส้นโค้งขึ้นไปนะคะแล้วก็ลากเส้นโค้งลงมานะคะทางซ้ายมือนะคะเด็กๆแล้วก็ลากเส้นตรงมาทางขวามือนั่นเองค่ะตัวต่อไปนะคะเลขอะไรเอ่ยเลข3นั่นเองค่ะเขียนอย่างไรนะเรามาเริ่มตั้งแต่จุดนี้นะคะลากเส้นโค้งนะคะลงมาครึ่งหนึ่งนะลูกนะแล้วก็ลากเส้นโค้งลงมาด้านล่างนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะเลข3นั่นเองค่ะเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆเลขอะไรเอ่ยเลข4นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนกันนะคะเริ่มตั้งแต่จุดนี้นะคะเด็กๆลากเส้นเฉียงลงมาทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็ลากเส้นตรงมาทางขวามือนะคะจากจุดนี้ลากเส้นตรงลงมาด้านล่างนะคะเราก็จะได้เลข4นั่นเองค่ะตัวต่อไปนะคะเด็กๆเลขอะไรเอ่ยเลข5นะคะให้เด็กๆเริ่มตั้งแต่จุดนี้นะคะลูกลากเส้นตรงลงมานะคะแล้วก็ลากเส้นโค้งมาทางขวามือนะคะลงมาเรื่อยๆนะลูกนะมาทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็ลากเส้นตรงมาทางขวามือด้านบนเราก็จะได้เลข5นะคะเด็กๆเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะเลขอะไรเอ่ยเลข6นั่นเองค่ะเรามาดูวิธีการเขียนกันนะคะให้เด็กๆเริ่มตั้งแต่จุดนี้นะคะลูกลากเส้นโค้งลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็ลากเส้นโค้งมาทางขวามือนั่นเองไปบรรจบกันนะคะเราก็จะได้เลข6นั่นเองค่ะตัวต่อไปนะคะเด็กๆเลขอะไรเอ่ยเลข7นะคะให้เด็กๆเริ่มตั้งแต่จุดนี้นะคะลูกลากเส้นตรงมาทางขวามือแล้วก็ลากเส้นเฉียงลงมาทางด้านซ้ายมือนะคะเราก็จะได้เลข7นั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆเลขอะไรเอ่ยเลข8นั่นเองค่ะเรามาดูวิธีการเขียนกันนะคะให้เด็กๆเริ่มตั้งแต่จุดนี้นะคะลูกค่อยๆลากเส้นโค้งลงมานะคะมาทางด้านขวามือนะคะลงมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็โค้งขึ้นไปด้านบนนะคะเด็กๆค่อยๆลากเส้นนะคะเด็กๆไปบรรจบกันนะคะเราก็จะได้เลข8นั่นเองค่ะตัวต่อไปนะคะเด็กๆเลขอะไรคะเลข9นั่นเองค่ะให้เด็กๆเริ่มตั้งแต่จุดนี้นะคะลูกลากเส้นโค้งลงมานะคะแล้วก็ลากเส้นโค้งขึ้นไปเลยนะคะค่อยๆลากเส้นนะคะลูกแล้วก็โค้งลงมาด้านล่างนะคะมาทางด้านไหนเอ่ยด้านซ้ายมือนั่นเองค่ะเราก็จะได้เลข9นะคะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะการเขียนตัวเลขไม่ยากนะคะเด็กๆเด็กๆต้องหมั่นฝึกฝนนะคะต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดวันนี้กันนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มพัฒนาคณิตศาสตร์เล่มสีแดงนะคะแล้วเปิดไปหน้า26คำสั่งมีอยู่ว่าให้เขียนตัวเลขตามรอยประนั่นเองตั้งแต่เลขอะไรคะเด็ก
เลข0ถึงเลข9นะคะเด็กๆพอจะทำกันได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวครูเพิ่งจะเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเวลาเด็กๆเขียนนะคะต้องเขียนให้ถูกวิธีนะคะอันนี้เลขอะไรคะเด็กๆเลข0นะคะตัวต่อไปค่ะเลขอะไรคะเลข1นั่นเองค่ะเดี๋ยวเด็กๆทำกันต่อนะคะให้ครบเลยนะลูกนะหลังจากนั้นให้เด็กๆระบายสีรูปภาพด้วยนะคะยังไงครูเพิ่งฝากแบบฝึกหัดด้วยนะก่อนจากกันนะคะครูเพิ่งฝากเด็กๆดูแลรักษาสุขภาพของตนเองด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ